อนนี้ไปก็ขอบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งก่อนที่เขาฟังคำอธิบายอย่างอื่นในตอนต้นนี้ขอทุกคนจะคิดตามความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงนั่นคือว่าเราเกิดมาแล้วเราหนีไม่พ้นนั่นคือความเมื่อเกิดแล้วก็แก่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพรากจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดขอทุกคนจงอย่าลืมกฎธรรมดานี่ถ้าเราลืมแล้วเราหาความสุขไม่ได้เราจะไม่พ้นความทุกข์ในขณะเวลานี้ก็คิดถึงความจริงด้วยปัญญาทั้งปัญญาและสัญญาแล้วก็เห็นอยู่แล้วสัญญาแปลว่าความจำปัญญาแปลว่าความรู้สึกอย่างเร็วๆก็หมายว่ารู้สึกตามที่เราเห็นตามธรรมดานั่นก็คือว่ากายเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนเป็นทุกข์ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ความประกอบกิจการงานต่างๆมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์และความทุกข์ของเราไม่มีแต่เท่านี้ถ้าจิตของเราชั่วนิยมความชั่วคือชอบละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็ทุกข์ต่อคือไปทุกข์ในนรกทุกข์ในแดนเปรตทุกข์ในแดนอสุรกายทุกข์ในแดนสัตว์ฉานกลับขึ้นมาเป็นคนโทษที่ละเมิดศีลห้าข้อที่หนึ่งจะละเมิดเป็นคนอายุสั้นกันตาย ถึงแม้จะเป็นคนมีอายุยืนหน่อยเราก็มีการป่วยไข้ไม่สบายเป็นเครื่องเบียดเบียน โทษละเมิดถึง5ข้อที่2มีสมบัติต้องเสียหายไฟไหม้บ้านบ้างลมพัดบ้านพังบ้างน้ำท่วมสมบัติเสียหายบ้างถูกโจรลักโจรขโมยบ้างโทษข้อที่3คือกามเมคนที่อยู่ในปกครองดื้อด้านลูกในปกครองดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่อยู่ในอาวาสเราก็เป็นทุกข์โทษในการดื่มสุราเมรัยทำให้เราเป็นคนเป็นโรคปวดศีรษะบ่อยๆบ้างเป็นโรคเส้นประสาทบ้างเป็นบ้าบ้างดีไม่ดีเมื่อโทษทั้งหลายแล้วนี่มันรบกวนร่างกายหนักจิตมันก็เป็นทุกข์จิตใจเศร้าหมองก็กลับลงนรกใหม่ถ้าจิตใจของเราดีมีความเป็นสุขนิยมในศีลห้าปฏิบัติในศีลห้าครบถ้วนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ครบถ้วนจิตใจอ่อนหน่อยเราก็ไปเป็นเทวดากำลังใจเข้มแข็งแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้ามีปัญญามากเราไม่นิยมในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทุกผมเราก็ไปเป็นไปเป็นพระนิพพานดังนั้นเวลานี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนจะใช้อะไรอย่างอื่นให้ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์จะไม่ขออธิบายมากแต่แค่นี้ไม่เข้าใจโง่เกินไปก็ไปตามทางเลยในเมื่อมันทุกอย่างนี้ถ้าเราอยากเกิดอีกก็แสดงเราพอใจในทุกถ้าเราพอใจในทุกความทุกมันเกิดขึ้นจะบ่นให้ใครก็ช่วยทำไมใครก็ช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เราต้องหาทางตัดทุกเอาเองให้ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนคนชั้นสูงสุดของชาวโลกคือพระมหากษัตริย์ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ไหนที่มีความเป็นสุขจริงเต็มด้วยความทุกข์ยิ่งกว่าชนคนธรรมดา
คนที่ต่ำที่สุดคือยาจกก็เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนอย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรเป็นคนไม่เกิดแล้วเราอยากจะเป็นเทวดาหรือผมก็ใช้ปัญญาว่าเทวดาก็ดีผมก็ดีมีความสุขเพราะเทวดากับผมมีความสุขแต่มันก็สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมาหาความทุกข์ใหม่ก็ชื่อว่าเราก็ยังโง่อยู่ขอทุกคนตัดสินใจคิดว่าการพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งสามพระนี่เป็นปัจจัยต้องการให้เราพ้นทุกข์คือไปนิพพานในเมื่อท่านมอบสมบัติพระนิพพานให้แก่เราถ้าเราไม่ต้องการเรามีความทุกข์เราโทษใครก็ไม่ได้ถ้าเราต้องการชาตินี้แล้วก็ได้ชาตินี้แน่สมบัติพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าต้องให้กับเราก็คือหนึ่งทานบารมีทานเป็นปัจจัยตัดความโลภการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ต้องใช้เงินเงินที่ให้ก็ไม่จำเป็นเท่าไรก็ได้เป็นทานบารมีเงินจำนวนนี้ครูก็ใช้ไม่ได้นักเรียนก็ใช้ไม่ได้จะต้องเข้าส่วนกลางเป็นส่วนของสงฆ์เป็นการตัดโลภะความโลภศีลเป็นปัจจัยศีลกับสมาธิเป็นปัจจัยตัดความโกรธเราต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าถึงวันตายไม่ใช่จะมาสมาทานหลอกพระว่าวันนี้ฉันต้องการศีลเมื่อสมาทานแปลว่าการศึกษาว่าศีลมีกี่สิกขาบทวันนี้ว่าเลยไปหน่อยเอาแค่ห้าก็พอห้าสิกขาบทนี่พอเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกทาคามีก็ได้ถ้ารักษาศีลห้าได้ครบถ้วนสมาธิก็เกิดอันนี้เป็นปัจจัยระงับความโกรธอย่าได้อย่างเบาบางและก็ตัวปัญญาเป็นตัวตัดความหลงในตัวปัญญาจะไม่พูดจะไม่พูดกับทีหลังถ้าต้องหนังสือวันนี้ขอทุกคนจงใช้ปัญญาว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกขอเกิดใช้นี่ความชั่วของกิเลสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะใช้มันหมดหรือไม่หมดก็ช่างมันจะไม่ยอมใช้มันอีกถ้ากิเลสเก่งจริงให้ตามเราไปนิพพานแค่สวรรค์กิเลสมันก็ตามไปไม่ได้แล้วเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเรายอมรับต้องถือพระไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตัดสินใจอย่างนี้ให้แน่นอนนะหลังจากนี้ต่อไปทุกคนจงละความชั่วห้าประการในจิตเสียความชั่วห้าประการนี้เราละเด็ดขาดไม่ได้แต่เวลานี้ต้องละให้ได้เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติเพราะเราต้องการเป็นคนดีต้องการเป็นคนพ้นทุกข์ความชั่วห้าประการเวลานี้ที่เราจะต้องไม่คิดถึงมันก็คือหนึ่งกามฉันทะจิตที่มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทุกประเภทเฉพาะเวลาที่เจริญกรรมฐานวางชั่วคราวทิ้งมันไปจากใจอาการที่สองคือความไม่พอใจคนหรือสัตว์หรือวัตถุหรือเสียงเราจะทิ้งชั่วคราวใครจะมีเสียงเอะอะวายๆยังไงก็ตามฉันมีหน้าที่ภาวนาแบบไหนเชื่อภาวนาแบบนั้นตัวใครก็ตัวมันเราก็เราเขาก็เขาที่จะมีเสียงเอะอะวายๆเขาไม่ได้แกล้งเป็นได้ได้กำลังเขาปีติบ้างผีเจ้าเข้าสิงมาในการก่อนบ้างคนที่มีโรคไสยศาสตร์ปฏิบัติอย่างนี้ไม่กี่ครั้งโรคก็หายจากกายเขารักษาโรคไสยศาสตร์ได้ดีมากถ้าเขามีโรคไสยศาสตร์ติดตัวมาเขาก็ต้องร้องเพราะมันถูกบีบคั้น
ในเมื่อโรคหายไปเขาก็ไม่ร้องเวลาที่มีเสียงร้องขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเขาอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงปีติที่เขาไม่เคยเห็นเทวดาเขาไม่เคยเห็นพรหมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเห็นเกิดปีติคนไม่ไหวก็เปล่งเสียงออกมานี่ก็ถือเป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งตัวเราก็ตัวเราตัวเขาก็ตัวเขาเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปการปฏิบัติแบบนี้สงบสงัดมากเมื่อสมัยปี08ฝึกที่วัดสะพานมีเทคเตอร์คุณสมทาน5คันเขาซ่อมข้างโบสถ์ตีเป้งปังเป้งปังพูดกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนก็สามารถทำได้หมดนั่นแสดงกำลังใจเขาเข้มแข็งเราต้องทำใจเข้มแข็งแบบนั้นไม่ใช่ได้ยินเสียงเข้าปั๊บก็ปิดป้ายปดมาปวดวายขึ้นมาตกใจใช้ไม่ได้เราก็จะเป็นเหยื่อของนรกต่อไปต้องตัดสินใจว่าตัวใครก็ตัวใครเขาไปยังไงเป็นเรื่องของเราเรามีหน้าที่ภาวนาสำหรับคำภาวนาก็ไม่มีอะไรพนมะพะทะตามเดิมเวลาภาวนาจริงๆเริ่มต้นใครลมหายใจเขาออกดึงนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องดึงมาก หรือใครจะไม่ใช้ลมหายใจเลยก็ได้เพราะว่าเวลาที่จิตจะหลุดออกจากร่างถ้าดึงลมหายใจมากเกินไปจิตมันไม่ไป ปล่อยภาวนาไปตามปกตินี่เวลาที่ภาวนาตามแบบฉบับท่านบอกว่าถ้าคนใหม่นะจะเห็นมีแสงพุ่งลงจากเบื้องบนสว่างจ้าลงมาหรือมีแสงพุ่งขึ้นจากเบื้องต่ำขึ้นไปหรือมีแสงสว่างธรรมดาระหว่างกลางอากาศถ้าสว่างเต็มที่พุ่งใจไปกลางแสงแล้วก็จะไปได้ทันทีถ้าถามว่าไปไหนตัดสินใจขั้นแรกคือพระจุฬามุนีเจดีย์สถานตอนนั้นเห็นถึงพระพุทธเจ้าเราจะพบพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นจะไปทางไหนก็ขอรัตนาพระเจ้านำที่จะนำไปสำหรับคนที่เคยได้มาแล้วแต่ว่ามีอาการเดี๋ยวก่อนเขาไม่ขอจะผ่านไปท่านที่ยังไม่เคยได้ฌานมาก่อนไม่เคยฝึกขึ้นกำลังมาก่อนฌานที่จะเข้าเป็นฌานสี่หยาบที่มีการเอะตึงตังคงความตีอกทุบลมอันนี้เป็นของธรรมดาเพราะฌานหยาบแต่ว่าจะมีการเอามือกระแทกอกหนักๆเวลาเขาเต้นมือตีปับ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 สองสามทีนี่ครูผู้นำนะอย่าเพิ่งรีบไปจับมือสมาธิยังไม่ทรงตัวถ้าไปจับมือวางเข่าสมาธิจะเคลื่อนเขาเสียผลปล่อยให้มันตีอกพับพับพับมีท่าจะทนไม่ไหวจริงๆพอจับมือปั๊บวางจับมือต้องค่อยๆจับแล้วก็วางที่เข่าแล้วก็มือจะตีเข่านี้ใช้ได้จิตทรงตัวถ้าวางที่เข่าเงียบก็มือขึ้นมาพนมใหม่สำหรับท่านที่ได้มาแล้วในการก่อนที่แรกก็พนมมือเหมือนกันต่อไปถ้าเมื่อยมือก็วางได้ใช้อารมณ์เดิมภาวนาใช้อารมณ์เดิมพอจิตก็เริ่มตื่นต้นปั๊บจับพระรูปโฉมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแสงที่เขาเห็นก็คือพระสมีของพระพุทธเจ้าคนใหม่สำหรับคนเก่านี่เราเห็นพระพุทธเจ้าตรงเห็นพระพุทธเจ้าชัดก็ขออรัตนาบารมีอรัตนาบารมีท่านว่าขอบารมีเห็นชัดเห็นเจนแจ่มใสยิ่งกว่าปกติให้เต็มกำลังถ้าทูลพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปไหนก็ไปตามนั้นนี่วิธีปฏิบัติมีเท่านี้นะต่อนี้ไปขอบรรดาทั้งพุทธบริษัททุกท่านคำว่ากระดาษไม่ควรจะเรียกว่าหน้ากากหน้ากากเมื่อเป็นเครื่องแบบผีโรดิเกเขากระดาษเขาเขียนชื่อพระพุทธเจ้าว่านะโมพุทธายะคนจะเขียนคนจะเรียกชื่อว่าพระเจ้าห้าพระองค์ใช้คำว่าหน้ากากนี่ไม่ถูกนะใช้ศัพท์ไม่ถูกตอนนี้ไปเอานโมทัยยะพระเจ้าห้าพระองค์ปิดหน้าพนมมือเรื่องภาวนาต่อไปได้
การปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติเต็มกำลังของมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันนี้ขอทุกคนจำตามนี้นะเราก็เคยฝึกมาแล้วตอนนี้แนวปฏิบัติจริงๆท่านบอกว่าต้องเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้คำว่าเต้นเนี่ยมันจะเพาะคนที่ไม่เคยได้มันในการก่อนเป็นคนใหม่ถ้าคนที่เคยฝึกครึ่งกำลังมาแล้วถ้ากำลังยังทรงตัวอยู่ถือว่าฌานสี่ยังทรงตัวอยู่ประเภทนี้ไม่เต็มเมื่อวานนี้ก็การมีบางคนหลงผิดจะถือว่าทุกคนหลงผิดก็ไม่ได้เพราะคนสอนก็ไม่ได้หลงผิดจะลืมคนสอนไม่ได้หลงผิดแต่คนสอนก็ลืมไปเป็นว่าทุกคนถ้าเคยฝึกครึ่งกำลังมาแล้วก็ใช้คำภาวนาตามเดิมแล้วก็ไม่ต้องรอแสงสว่างนักอันดับแรกตัดสินใจขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเพราะเราเคยได้มาแล้วขอพระองค์ทรงช่วยให้มีแสงสว่างชัดเจนแจ่มใสแล้วก็เวลาภาวนาก็ใช้พนมมือที่อกแล้วก็จะไม่ต้องไปคอยสั่นถ้าพนมมือที่อกถ้าจิตใจแจ่มใสดีแล้วเอามือวางที่ตักได้หลังจากนั้นแต่ความจริงก่อนจะภาวนาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจก่อนเอาหน้ามาเลยมันก็เป็นการเสริมกำลังเดิมไอ้การไปต่างๆก็ไปตามที่แถวเราเคยไปแล้วมันไม่ไปไหนไอ้นั่นไปขึ้นกำลังมันก็เหมือนกับไปเวลากลางคืนบางทีก็เหมือนเวลากลางวันไม่แน่นอนนักมืดบ้างสว่างบ้างถ้าอย่างเต็มกำลังนี่จริงๆถ้าคนทำคล่องจริงๆเหมือนกับตัวเราไปเองชัดแล้วก็บริการที่สองการไปเนี่ยยังไม่ทิ้งร่างกายตรงเพราะจิตที่ไปยังมีอาการโยงกับประสาทตามเดิมไม่ใช่หลุดไปแล้วทั้งร่างกายไม่รู้เลยไอ้แบบหลุดไปแล้วร่างกายไม่รู้เลยมันไปโทษมาแล้วเพราะฉันต้องการวิธีนี้เมื่อสมัยก่อนใช้ลีลาแบบหลุดแล้วไปเลยเมื่อถามอะไรเข้าเป็นแบบนั้นมาอยู่ข้างหลังเขาก็ถามอะไรไม่ได้พอเลิกแล้วมาบอกให้เขาฟังเขาหาว่าโกหกใช่ไหมเขาหาว่าเราหลับตาแกล้งโกหกเขามันเป็นข่าวมาทีหลังไม่พูดข้างหน้าแค่คนที่รับฟังไม่ได้พูดว่ามันตรงตามความเป็นจริงเขามาถามเรื่องพ่อเขาตายเราไปก็ไปเจอพ่อเขาถามว่าคุณเวลาที่ยังไม่ป่วยรูปร่างลักษณะคุณเป็นยังไงนี่ต้องถามแบบนี้นะพอดูรูปร่างเขาเสร็จหลังจากนั้นคุณป่วยใกล้จะตายรูปร่างเป็นยังไงเขาดูภาพแล้วก็อาการที่ป่วยจะตายไอ้อาการป่วยนี่ไม่แน่บางทีคนที่มาถามเรามันไม่ตรงกับโรคที่ป่วยเขาเข้าใจต้องถามว่าคนที่มาถามเนี่ยเขาเข้าใจว่าคุณเป็นโรคอะไรตายและการเป็นอย่างอาการตรงไหนที่มันบอกชัดเขาเป็นผีเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนมาถามและคนนั้นมีความเข้าใจยังไงเขาก็บอกมาตรงๆถ้าคนพูดประเภทนั้นถ้าเราบอกตามความเป็นจริงคนที่พูดมันไม่แค่นรกแน่ในเมื่อพระเจ้าไม่ต้องการให้เราคนลงนรกแต่เราทำสงเคราะห์คนบางคนให้ได้ดี แต่คนบางคนต้องลงนรกก็เลยคิดว่าหาทางให้ปลอดนรกให้มากดีกว่าก็เลยไปหาท่านบอกอยากจะต้องการไอ้การไปแล้วเนี่ยจิตกับประสาทยังโยงกันอยู่ไอ้ตัวที่ไปสวรรค์ก็ดีไปนรกก็ดีไปพรหมก็ดีไปไหนก็ตามแต่ว่าสามารถจะถามคนข้างล่างนี่ถามข้างร่างกายได้ท่านก็บอกว่ามีแต่ท่านก็สอนวิธีนี้ให้ความรู้นี่ความจริงไม่ได้หามาเองเป็นของพระพุทธเจ้าตรงฉะนั้นทุกคนวันนี้ที่เคยไปได้แล้วนะเมื่อวานนี้ก็หลงหลายคนคิดว่าไปแล้วทางร่างกายยังไม่รู้สึกไอ้ทางนี้ยังก็ไม่ถือว่าคนปฏิบัติผิดไอ้คนบอกมันบอกไม่ครบเฮ้ยหนุ่ยคนบอกก็บอกไม่ผิดมันแต่บอกไม่ครบใช่ไหมขอให้จำตามนี้นะไม่ต้องรอแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างมาก็ไปตามแสงสว่าง
ถ้าไม่มีแสงสว่างมาเราจับรูปโฉมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชัดเจนแจ่มใสก็พุ่งปรินิพพานเลยแล้วหลังจากนั้นจะสังเกตดูเราเห็นสว่างกว่าเก่าไหมนี่เป็นการเพิ่มกำลังสำหรับคนเก่าไม่ต้องรอครูก็ไม่ต้องรอการเต้นปุบปับปุบปับนะถ้าอยากจะเห็นเต้นแต่คนนักผู้ปฏิบัติไม่เต้นแล้วก็เต้นซะเองหมดเรื่องของเราครูเต้นเองไหมคือสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เลยอันนี้เอาแน่คนที่ยังไม่เคยได้เลยก็คือยังไม่มีฌานถ้าจิตเริ่มเข้าถึงฌานสี่หยาบจะมีการตีอกปับ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 มือที่ประนมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันใหม่มันใหม่จริงๆวิชาเนี่ยใหม่สำหรับเวลานี้พระก็ดีครูผู้ฝึกก็ดีเขายังไม่เข้าใจพอมือตีอกปั๊บๆประเดี๋ยวเดียวจับลงบางเขาอันนี้ไม่ได้ฌานจิตเสื่อมทันทีต้องปล่อยมันตีอกเห็นว่าถ้าเพียงปล่อยไปเป็นวัณโรคแน่อกช้ำให้ปุ๊บๆๆๆคือกำลังจิตกำลังฌานเข้ามั่นคงค่อยๆจับมือวานที่ตักบานที่ตักจะไม่นิ่งมือจะตีตักต่อไปเป็นขอครูผู้ปฏิผู้ควบคุมให้ปฏิบัติตามนี้นะฌานปั๊บๆๆๆเดี๋ยวเดียวยังปล่อยต้องปล่อยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปจับเพื่อให้ตีให้หนักให้หนักมากจนกระทั่งตัวโยมไปหมดท่าทางให้ปล่อยหนักตัวไปเป็นวันโลกแน่ว่ะนี่จับมาถ้าหามือวางที่ตักก็หยุดไม่เพอไม่ทีตักแสดงว่าจิตเสื่อมไปแล้วให้จับพนมมือใหม่ตอนนี้สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่มีอะไรมากเก่าหรือใหม่ก็ตามนะอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาให้ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ไม่ต้องไปรอเวลาอื่นเวลานี้ตัดสินใจไปเลยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเต็มด้วยความทุกข์เพราะการทำมาหากินมันเป็นเต็มด้วยความเหนื่อยยากไม่สบายการพบแสดงว่าจิตเสื่อมไปแล้วให้จับพนมมือใหม่ตอนนี้สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่มีอะไรมากเก่าหรือใหม่ก็ตามนะอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาให้ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ไม่ต้องไปรอเวลาอื่นเวลานี้ตัดสินใจไปเลยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเต็มด้วยความทุกข์เพราะการทำมาหากินมันเป็นเต็มด้วยความเหนื่อยยากไม่สบายการพบกับคนก็ไม่จะดีเสมอไปบางครั้งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันบางครั้งก็หน้านิ่งขี้ขมวดคนที่เราเคยรักบางเวลาก็เป็นศัตรูคนที่เป็นศัตรูบางเวลาก็แสดงความเป็นมิตรทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรจริงจังเราจะมีความเป็นสุขในความเป็นอยู่มากเท่าไรก็ตามอย่าลืมว่าเราก็แก่ทุกวันวันเวลาที่ผ่านไปมันก็มากับความแก่ลมหายใจออกแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าเมื่อไรมันก็ดึงความแก่มาเราเมื่อนั้นเราต้องแก่ตามลมหายใจลมหายใจเข้าเพิ่มชีวิตใหม่คือความแก่เข้ามาลมหายใจออกหายใจออกไปพ่นความแก่น้อยมันก็ดึงความแก่มากขึ้นมาทุกทีลมหายใจเข้าโกรธความแก่เข้ามาถึงเราทุกวันทุกวินาทีขณะที่ทรงตัวอยู่เพื่อความแก่เกิดขึ้นเราก็มีแต่ความทุกข์นอกจากนั้นขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติความทุกข์คือความอาการใดที่ต้องทนคือทนในด้านของความไม่ดีพระเจ้าเรียกว่าทุกข์ทนกับเสียงที่พูดจาไม่ชอบใจมันก็ทุกข์ทนกับความหิวความเหนื่อยมันก็ทุกข์ทนกับอาการกระป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทุกข์ด้วยความตายยังเข้ามาถึงมันก็ทุกข์ก็รวมความว่าไอ้โรคระยำนี่ไม่น่าจะมาอยู่ร่างกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ควรจะมีอีกถ้าชีวิตนี้ต้องร่างกายนี้ต้องพังเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการกลับมาเกิดเป็นคนไม่มีสำหรับเราในโลกนี้จะเป็นคนเป็นสัตว์แล้วไม่มาอีกถ้าการเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามก็ไม่ดีสำหรับเราอีกเราไม่ต้องการมันคือคำว่าไม่ต้องการมันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเทวดาหรือผมมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่จุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพานข
ขอทุกคนตัดสินใจตามนี้นะหวังนิพพานโดยเฉพาะให้ตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ให้กล้องสาธุเพื่อรวมความทุกคนหวังนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนอกจากแก่จะแก่นอกจากจะป่วยท่านมีความทุกข์แล้วร่างกายเราร่างกายคนอื่นเต็มด้วยความสกปรกโสโครกไม่น่ารักยิ่งนานวันเท่าไหร่ก็น่าไม่น่ารักเข้ามาทุกทีในสุดมันก็ตายตัดสินใจไว้เลยนะอย่าลืมตัดสินใจอย่างหนักก็คือโลกนี้ไม่ต้องการมาอีกร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมได้ไฟอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องการมันอีกความเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานคนใหม่และคนเก่าตั้งใจแบบนี้นะตอนนี้เวลาปฏิบัติให้ทุกคนเอากระดาษที่เขาเขียนว่านโมทายะกระดาษเนี่ยอย่าลืมนึกว่ากระดาษเป็นของไร้ค่ากระดาษจะไม่มีค่าจริงแต่ว่าชื่อของพระเจ้าทั้ง5พระองค์นี่มีความหมายมากถ้ากระดาษปูกับวางกับพื้นก็แสดงว่าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้ามันต่ำกว่าเราอย่างนี้การปฏิบัติไม่มีผลพระพุทธเจ้าที่ต้องเทิดทูนถ้าบังเอิญใครเผลอตั้งใจขอเข้ามาท่านเสียเป็นชื่อของท่านทั้ง5พระองค์เวลาภาวนาจริงๆใช้คำภาวนาวนะมะพะทะในตอนต้นจะยึดคำภาวนาคู่กับลมหายใจได้แต่ว่าเวลาพอจะเคลื่อนออกคำภาวนาจะเร็วขึ้นสำหรับคนใหม่ตอนนี้จิตมันจะไม่ยึดลมหายใจเขาออกนี่ต้องปล่อยมันอย่าไปดึงไว้คำภาวนาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามลำดับสำหรับคนใหม่นะถ้าคำภาวนาเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามลำดับอย่าไปเร่งนะถ้าไปช่วยมันเดี๋ยวขาดใจตายมันจะเร่งของมันเองต่อมาตอนนี้มือจะตีหนักขึ้นและการสั่นทางมือจะมากขึ้นจนตั้งเห็นว่ารัวหนักถ้าผู้แนะนำเขาไปจับมือลงนี่มันจะไม่หยุดมันจะตีเข่าต่อไปถ้าเวลาจะออกจริงๆมีอาการต่างกันบางคนเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนบางคนเห็นแสงสว่างพุ่งขึ้นไปจากข้างล่างบางคนเห็นแสงสว่างจ้าเฉยๆในอากาศตอนนี้ตัดสินใจพุ่งตามแสงสว่างและตอนนั้นขึ้นไปแล้วจะเกิดอาการเบิ่งว่างให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทันทีแล้วก็ต่อไปถ้าเราตั้งใจจะไปที่ไหนครูเขาจะสังเกตและครูก็สังเกตดูด้วยนะถ้าคนใหม่มันจะไม่รู้จะไปไหนถ้าคนใหม่จริงเขาแนะนำไว้ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วขอพระองค์พาไปหนึ่งพระจุลามุนีสองบรรดุกรรมพลศิระอาจเทพอินทประทับแล้วก็สามแดนพระนิพพานถ้ายังไม่มีคำแนะนำเอาสามแดนนี้ก่อนแดนสุดท้ายนิพพานให้ต้องการให้มากสำหรับคนเก่าที่เคยทำเคยได้เคยรู้ทำแล้วทางไปก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีอาการชัดเจนแจ่มใสกว่าเดิมเพื่อขอไปตามทำเดินก่อนแล้ววันนี้ฉันจะออกไปสอบถามและแนะนำเองสำหรับคนเก่าขอทุกคนอย่าลืมว่าใช้คำภาวนาว่านะมะพะทะนะให้ใจเข้านึกว่านะมะใจออกนะพาทะอย่าลืมว่าลมให้ใจจะเกาะเกินไปถ้าเวลามันจะได้ขึ้นมาให้ใจถี่มันไม่เกาะลมให้ใจก็ปล่อยมันเลยอย่าไปห่วงลมให้ใจมันจะเร่งรัดการภาวนาของมันเองแล้วก็เวลาก่อนจะทำจงอย่าคิดว่าเราอยากได้อย่างนั้นเราอยากได้อย่างนี้นะแต่ตัวอยากได้มีอยู่นะมันจะไม่ได้เพราะเป็นนิวรณ์ตัวที่ห้าและที่สี่สำหรับตัวที่5คือสงสัยว่าได้หรือไม่ได้นี่ตีเราพังแต่ความรู้สึกและภาพที่เห็นในระหว่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นให้เชื่อว่านี่เป็นความจริงถ้าสงสัยกิเลสตัวที่5มันเข้าแทรกเลิกความสงสัยได้ประการหนึ่งคนที่กลัวตายเราออกไปแล้วกลัวตายไม่น่าจะมาปฏิบัติมีบางคนจะออกไปกลัวจะตายอันนี้ควรจะกลับบ้านเนี่ยคุณดีกว่าเพื่อการปฏิบัติกรรมฐานนี่ถ้าอย่างเลวที่สุดถ้าตายระหว่างนี้ถึงแม้เราจะยังไม่มีทิพยานยังไม่ได้อะไรก็ตามระหว่างนี้จิตเป็นกุศลถ้าตายระหว่างนี้อย่างเลวไปสวรรค์แน่ถ้ามีความมั่นคงของจิตก็ไปพรหมแน่
แต่บังเอิญกำลังพูดอยู่นี่จิตก็เบื่อร่างกายเบื่อโลกที่ขึ้นมาถ้าตายเวลานี้ก็ไปนิพพานแน่แต่เมื่อถ้าตายเวลานี้มันดีแบบนี้ทำไมต้องมานั่งกลัวตายเวลาจะออกไปอันนี้ก็มีอยู่เรื่องกฎของกรรมเราปฏิเสธกันไม่ได้คนตั้งใจสมาทานกรรมฐานนะโดยไม่ต้องถอดฌานอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟังทีนี้เวลาปฏิบัติไอ้ผลการปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไม่เสมอกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบารมีที่สร้างมาในกายก่อนต่างกันแต่ไปเนี่ยไปได้แน่คนที่ฉลาดมากเกินไปคือด็อกเตอร์ปัญญาวันนี้เรียกด็อกเตอร์นะให้เกียรตินะแต่ตามตำราเรียกไอ้ด็อกตัวเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปเก่งกำลังได้มันเองผุกนั่งตรงเนี้ยมองมาดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งแดงมั่งจิตตอนนี้พอดีสมเด็จพระทาพังกรท่านมาสมเด็จพระติธีพังกรนี่เป็นพระที่มีกำลังลาบพุ่งแรงคล้ายๆกับอะไรล่ะไอ้รถดับเพลิงลาบนะถ้าพุทธพระพุทธกษัตริย์กำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออกแต่เบาแต่มาอ่อนนี่แรงท่านมาแล้วสักทีบอกดูไอ้ตอกสิแม่มันแดงมั่งขาวมั่งแดงมั่งไอ้แดงน่ะปีติขาวในแบรมใสมันจะเคลื่อนท่านเลยแนะนำว่าทุกคนถ้ากลับไปบ้านถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเห็นพระเจ้าใสเป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกที่วัดเนี่ยก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ใสที่ไหนก็ได้เอามานั่งเวลาจะว่างๆก็นั่งดูภาวนาบ้างไหมภาวนาบ้างไปจำภาพแก้วเผลอไว้บ้างไหมเผลอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็แจ่มใสทำให้ปกติทุกคนนะอย่าไปทำเฉพาะยังวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ทำอยากจะถามว่าเวลาตายนะมันเป็นเวลาไหนเวลาไหนรู้ไหมรู้ไหมดร.เวลาหมดลมหายใจเออถูกแล้วก็ยังหมดเวลาไหนไอ้โคตรแม่มาต่อไปไหนต้องใช้ปัญญาอย่างเปสการีเปสการีเนี่ยเธอเป็นลูกกำพร้าแม่ตายไม่ใช่มีแม่มีแต่พ่อออกลูกไม่ได้แล้วสีก็ไม่ได้เรียนอย่างเราเกิดมาอายุ46ปีเห็นพระครั้งหนึ่งมา19ปีที่เห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็นถี่มากนะแค่นี้แหละเธอเจอพระครั้งเดียวพระคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนจงอย่าไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีละความชั่วเพียงแค่นี้เธอก็จำแล้วก็ทำมาตลอดเวลา3ปีอีก3ปีพระพุทธเจ้าตรวจบริสัยของสัตว์เจอหน้าเธออีกครั้งหนึ่งก็ทรงสงสัยว่าเอ๊ะเด็กคนนี้เมื่อ3ปีพบมาแล้วครั้งหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ทรงทราบว่าวันนี้ตอนสายเธอจะต้องตายก็ทรงพิจารณาดูว่าถ้าเธอตายคราวนี้จะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนนี่ต้องเป็นพระโสดาบัน ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแปลเป็นที่ไปถ้าพระโสดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปพรหมแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับ
ถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรหมก็ได้มีพานยังไม่ไปหรือว่าจะไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายสติฉันก็ได้นี่เดียวไม่แน่นอนก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอมีสติไม่แน่นอนก็ทรงพิจารณาว่าถ้าเราจะช่วยเธอเราจะช่วยยังไงก็ทราบว่าถ้าเรามาถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเรารับรองแต่ละข้อพอครบสี่ข้อเธอจะเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นตายแล้วจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็จึงได้ทรงเสด็จไปเมื่อไปถึงแล้วพบกันแล้วขอเล่าลัดๆท่านถามว่าภคินีดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเวสการีเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบไม่ทราบพระเจ้าค่ะดร.ไอ้หน้าฟันจะร่วงนะคุณปากเปิดคุณจะฉีกไปด้วยนะเห็นไหมเป็นการล้อเลียนพระพุทธเจ้าถ้าคนเลวเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเปรสการีเธอเป็นคนมีบารมีมีปัญญาพระเจ้าย้อนถามใหม่ว่าน้องหญิงการที่ตถาคตถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบคือหมายความว่าอย่างไรเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านพระองค์ทราบแต่ด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วแต่ที่ถามไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบเหมือนกันท่านถามว่าแล้วถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบเป็นหมายความเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหุกที่พ่อทอหุกอยู่พระองค์นี่พระองค์ทราบแล้วแต่ว่าคำถามหมายถึงว่าตายแล้วจะไปไหนที่หม่อมฉันไม่ทราบที่องค์ถามว่าถ้าตถาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเธอหมายความเป็นยังไงเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจำคำสอนของพระองค์ได้มา3ปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดสร้างแต่ความดีเพราะความตายมีเวลาไม่แน่นอนเธอทราบองค์ถามว่าถ้าตถาคตถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอบว่าไม่ทราบหมายความยังไงเธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตที่จะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางคืนกลางวันไม่ไปสาบองค์ทรงรับรองคำตอบว่าถูกต้องเธอก็เป็นโสดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งไอ้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เห็นบ่อยๆแล้วก็หายโสดานะชักเบื่อแล้วเป็นแล้วกูเป็นโสดาดีกว่าก็รวมความว่าการปฏิบัติเขาญาติโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช้เฉพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้ต้องใช้ทุกๆเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็จะคิดว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยไอ้คนที่เขาตายไปแล้วเขาทำตั้งแต่เริ่มทำงานได้ทั้งตายงานมันก็ไม่หมดเราขืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปเกิดมนุษย์อีกก็ต้องมาทำอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำให้อยู่เพื่อความประโยชน์เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกันทีนี้วิธีปฏิบัติเมื่อกี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกำลังต้องมีอยู่สองอย่างคำว่าเต็มกำลังเนี่ยจะไปรอจิตพุ่งขึ้นนะต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วเนี่ยควรใช้กำลังเดิมแต่ว่าเพิ่มโดยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้วมานั่งดูเวลาดูแก้วเวลายามว่างๆภาวนาวนมะพะทะไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ภาวนาหนักๆเข้ามาเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ต้องดูแก้วแล้วก็หลับตานึกถึงแก้วลืมตานึกถึงแก้วแล้วก็หลับลืมตาดูแก้ว
หลับตาเนี่ยทิ้งแก้วหลับตาจางไปก็ลืมดูมีเวลางานก็ทำงานไปนานมาเข้าจิตมันชินจิตเนี่ยทิ้งแก้วมาไหลก็แก้วก็ใสดีเวลาทำงานอยู่นึกถึงแก้วก็มาเวลาทั้งมือทำงานจิตนึกถึงแก้วเห็นชัดใสดีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแก้วที่วัดที่ไม่มีไฟเราหาซื้อลูกแก้วใหญ่ๆใสๆได้แก้วใหญ่ๆใสนี่ต้องตะพายไปด้วยนะแล้วบ้างๆแล้วก็นั่งดูลืมตามาจำภาพได้ถ้านักหลับตานึกมานามะพระธาตุก็ดูแก้วหรือบางครั้งก็ไปภาวนาก็ดูจำภาพแก้วอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที่เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใสเสมออย่างนี้เห็นนานทุกวันภาพจะใสขึ้นตามลำดับหนักๆเข้าก็จะเป็นปฏิภาคนิมิตแทนที่เห็นเป็นแก้วเฉยๆแก้วก็จะเป็นประกายขึ้นมาเห็นแก้วใสมากเท่าไรใสมากเท่าไรจิตสะอาดมากเท่านั้นแล้วบางทีดูเพลินๆไปพุทธัดไปอย่าดึงกลับไปเลยนั่นเองกำลังถ้าขึ้นไปแล้วเห็นสว่างจ้าเมื่อไรนั่นคือเต็มกำลังนี่เท่านี้เองนะแล้วการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้เต็มกำลังแล้วคิดว่าต้องอย่าคิดว่าเราทำจบแล้วดีแล้วนะต้องทำไว้เสมอให้ช่ำชองถึงแม้ช่ำชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคำว่าจบต้องเป็นพระอรหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติวัฏฏทรงไม่กี่วันก็สำเร็จนั่นแหละลงอเวจีแล้วสำเร็จอเวจีมหันรกความประมาทเกิดขึ้นแล้วพญาโยมชอบยิ้มแต่กูจบตัวเดียวก็พออีนี่มันประมาทเลยไงมันลงแน่เห็นไหมการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและการปฏิบัติพร้อมๆกันไปนั่นก็คือ1เคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ2คฤหัสถ์ทรงศีล5ให้บริสุทธิ์3จิตต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ฌานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคำว่าเสื่อมก็แค่ตูดหมาเท่านี้กลับไปบ้านทำไมถึงเมื่อถึงบัวก็เสือกเอาศีลไปทิ้งไว้นอกบ้านออกไปจากวัดจะศีลหล่นเป็นแถวเหมือนที่เดินไปเจอศีลเกลื่อนหมดเมื่อท่านออกนอกวัดจะออกจากศาลาแต่ศีลหล่นจากศาลาเป็นแถวตัวนี้ได้ให้แชร์ไปสองเมื่อกี้ตัวร้ายมาสิกำลังคุยกับเพื่อนตัวอาวาสวันนี้บอกขอคุมเองเองไม่เลือกเลยกำลังคุยกับเพื่อนรอดแถมไม่สองไม่รู้ว่าเลยว่าไอ้นี่ว่าอะไรมันห้าแล้วมันเจ็ดคะแนนคุยไอ้ศีลแล้วก็คุยไปด้วยอะไรไอ้มันไม่กดอ้าวปลาไปปลาไปแล้วก็ดีมันก็เดี๋ยวมันไปเพิดเพลินไอ้ดูรูปสวยเสียงคล่องอะไรมีบอลตัวที่หนึ่งที่หนึ่งนะตัดที่บอลตัวที่หนึ่งไปทุกคนจำไว้นะใครมีแก้วใช้แก้วเป็นประโยชน์นะแก้วที่ให้ไปมีทั้งมีคุณสมบัติถ้ามีความเคารพดีป้องกันอันตรายก็ได้ช่วยคุณธรรมได้สมาธิวิปัสสนาญาณก็ดีได้ทุกอย่างนี่สูงดีมีสูงด้วยใช่ไอ้ทีหลังไอ้ว่าถ้าซุ้มไม่มาดีกว่าต้องเสียตังค์ให้หนูไอ้ความจริงที่มากันนี่นะไม่ต้องเอาตังค์กันมาก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัตินี่นะบ้านไม่ต้องเช่าเข้ามาต้องซื้อให้ก็ไม่คืนตังค์นี่โชคดีมีโชคเออเจนสุดคุณรับแหนบไปนะเออมันแจกแหนบไปอ้วนไปได้ไหมลูกตอนนี้ดิแรงใหญ่กำลังใหญ่เป็นไงมั่ง
หมายไหมนะให้กำลังเดนะอันนั้นแหละจำไว้ท่านรู้ถูกไหมใช้วิธีนี้นะเองก็นั่งอยู่หน้าพระเองก็นั่งดูแสงไฟที่ดูโอ้เอาไฟฟ้าใสๆทั้งดวงสิไปตั้งในขนาดพระมาดูเฉพาะดวงใสนั่นนะใช่แทงแก้วยิ่งดีกว่าอีกนะถ้าพวกอะไรไอ้เชิงเทียนนะแต่ว่าจะใช้หลอดเทียนมันใช่ไหมไอ้หลอดเทียนประเภท25แรงมันมีสั้นๆไอ้นั่นหลอดสายดีนะดูไอ้นั่นที่นั่นแหละไอ้ใส่เทียนเส้นอะไรอยู่ไปดูมันเขาเป็นกระจุกสั้นๆเนี่ยแบบ25แรงมันใส่ดูนั่นใช่ได้นั่นแหละดีกระดูกแก้วไอ้อย่างนั้นดีกระดูกแก้วใส่มากอย่างดูเล่นกระโก้เรื่อยๆมันจะชินหลังนึกเห็นแสงไฟเห็นแสงไฟใครทำเพชรหล่นมีเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของตกเป็นของหลวงเดี๋ยวพระเจ้าวิเทหราชครับสมพรดูต้นไม้มีใครมีสามีไหมมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีตกเป็นของหลวงหลวงก็ไปเป็นเมียที่เนี่ยแน่นเราสวยเต็มทีมันเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินสวยเป็นเมียโจรมาก่อนที่มาก่อนแล้วดีเป็นมาไม่ใช่เมียโจรเมียไอ้คนโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้มีความกตัญญูดีแต่เรียนไม่ดีเป็นเมืองตักศิลาแต่บุญมันไม่เท่ากันไอ้เมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างล่างเมียลงบนนอนข้างล่างมันก็ขึ้นบนเตียงมันร้อนเดินมาด้วยกันมันทำไงจะหนีเมียได้มันก็เลยให้เมียขึ้นไปหาลูกถุงพ่อไอ้ลูกอะไรมาเรือพอขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งหนีเลยยังคนนั้นไม่รีบไปไหนคนดีพระเจ้าวิเทหราชไปมโหดิบดิบสดก็คือคุณจะสดก็ยังไม่งอมก็ดิบสดๆนะถามว่าสดถามว่าใครก็คือโสดใช่ไหมแต่เป็นผู้หญิงดีแน่พอไปสู่ก็ดีแน่มีเจ้าของไหมไปถามคุณก็ไม่มีผัวมีไหมไม่มีผัวหนีไปแล้วไอ้ผัวก็ไม่ใช่ผัวเออถ้างั้นมันมีของตกเป็นของหลวงแต่หลวงแน่เหมือนกันนะแต่ความถามในตลาดนะไปจะได้สิ่งเยอะเลยเออใครมีสามีบ้างใครไม่มีสามีเป็นของหลวงเลยจะเป็นของหลวงตาไม่เป็นเรื่องเลยแต่หลวงปี้เยอะหลวงเออดีอย่าลืมนะการฝึกไปแล้วอย่าประมาทในชีวิตไอ้นี่ก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องจำไอ้นี่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปในสมาคมไหนอย่าทำแบบนั้นนะมันเลวเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังอ่ะต้องเกรงใจชาวบ้านเขาใครก็จะคุยกันบ้างจะได้เรื่องในเราถึงเมื่อใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราอันนี้เป็นลัทธิที่ใช้ไม่ได้จำไว้นะไม่ใช่จะธรรมะและโลกเขาก็เกลียดเอาหนูมาไงได้ข่าวเขาอีไหมล่ะจะเป็นดับแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ให้มันจริงๆอย่าหลอกพระหลอกพระพระจะพระจะก็หลอกเอาการหลอกพระก็หมายความว่าสักแต่ว่าทำความเคารพไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่จะพึงได้กับเราก็คืออบายภูมิแล้วก็ประการที่สองเราต้องการความสุขอันดับต่ำก็คือต้องทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้าเราบกพร่องในศีลห้าข้อใดข้อหนึ่ง
จงจำไว้ว่าเรามีหวังลงนรกแน่ไอ้นี่ไม่ได้ขู่ไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ฉันเองเห็นก็เดินไม่เคยไหวลงมาเลยเขาต้องประคองมานะลูกก็เสียฉันไม่รับแขกวันหลายวันแล้วแขกทั้งแขกทั้งเจี๊ยบทั้งไทยไม่รับเลยนั่นนะเพราะมันไม่ไหววานนี้ฝันนี้ยังสมอยู่เลยเมื่อคืนนี้พอดีเมื่อวานนี้หลวงปู่ท่ายาไปโปะไว้ให้เพราะพอดีเบา แต่ว่างานที่ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐานการยึดอะไรเป็นกรรมฐานเราจะหลอกตัวเองถ้ายิ่งหลอกตัวเองเพียงใดเรายิ่งลงนรกลึกมากเท่านั้นเพราะว่าท่านลงตัวนั้นจะทำความดีเตือนแน่แท้จริงๆเราไม่ได้ดีการไปเที่ยวสวรรค์ได้วิทยาสวรรค์นรกได้เป็นของดีสำหรับเรา แต่ว่าจะลืมว่าขณะที่เราไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกไปที่นิพพานเวลานั้นจิตเราสะอาดเวลานั้นเราเคารพในศีลเวลานั้นเราเคารพในพระไตรสรณคมไอ้นี่ใครเขาเป็นเสียงเขามีเทพทุกอย่างไม่รู้ว่าลืมไปเราเคารพท่านก็เลยสงเคราะห์เราถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพในศีลไม่เคารพในพระไตรสรณคมความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเรามันก็เหลือแต่ความเลวเราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเลวมากเท่าไรถ้าเลวมากกว่าดีก็จงจำไว้เวลาใกล้ตายแล้วนึกถึงความดีก็รับผลความดีแค่ชั่วคราวหมดผลความดีก็พุ่งเหลาลงนรกไปการเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นลงนรกก็ต้องถือว่าเลวมากเกินไปเป็นมนุษย์นี่ไม่น่าจะกลับลงอบายภูมิอบายภูมิมี4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันควรจะก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์อยากสวรรค์ไม่ควรกลับมาอยู่ในมนุษย์อีกควรอย่างเร็วไปเป็นพรหมแล้วก็ต่อไปนิพพานเลยนี่จึงเป็นการสมควร การทำความดีไม่ได้ทำยากทำความชั่วมันยากกว่าความดียังไงก็คือจะได้กินปลาจะต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อไปหาคันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็พอได้ปลามาแล้วไปไหนลงนรกถ้าเราจะไปสวรรค์ไปพรหมนิพพานแล้วก็นอนในมุ้งแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าออกจากมุ่งทำลายศีลแล้วก็เดินทางไปนรกต่อไปก็ศีล5เนี่ยมันเป็นของยากนักหรือที่เราจะปฏิบัติทุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลวเราทำความเลวอยู่จะให้เขานิยมว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทำตนเป็นคนดีจะบอกว่ามีความจำเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จำเป็นมีผลเทไปอาชีพมันจำเป็นหรือว่าต้องไปฆ่าสัตว์จึงจะมีกินมีใช้ต้องไปขโมยเขาต้องไปชู้ผัวเขาเมียเขาต้องโกหกมดเท็จต้องกินสุรายาเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี่ยรวยไหมรวยเอาเวจีได้แน่เป็นมหานรกมหาเศรษฐีแล้วนี่ก็ต้องจำไว้ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีแล้วก็เวลาตายไปแล้วจะไปนั่งหวังไม่ให้ใครเขาช่วยเนี่ยมันไม่มีโอกาสหรอกการหวังให้ญาติอุทิศส่วนกุศลจะไปนึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทำบุญให้เราแล้วเขาทำบุญส่งให้เราแล้วก็ทำบาปส่งไปให้เราเวลาเขาจะเริ่มทำบุญเขาเริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเลี้ยงเหล้าแต่เขาสร้างบาปนั้นไม่มีบุญในวันนั้นงานนั้นทั้งงานไม่มีบุญ
อันนี้สงส่งมาให้เราถ้าเรารับก็หนักกว่าเดิมผีก็คงไม่โง่เหมือนกันใช่ไหมนะก็รวมความว่าอย่าหวังพึ่งคนอื่นต้องทำพระพุทธภาษิตที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบุโรสียาผู้คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วใช่นาถังนาปฏิสุลกังเราจะได้ที่พึ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยากนั่นก็คือการฝึกฝนตนเองช่วยตัวเองและก็ถ้าบางคนจะสงสัยว่าบาปจะมาทำมามากแล้วจะคุ้มตัวไหมแล้วก็จงอย่าลืมว่าพระอรหันต์ทุกองค์ที่ปรินิพพานท่านยังมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเกวียนไม่ใช่หลายปีกนะอย่างองคุลิมาลิหลายหลายตันตันที่กระตันที่กระโจนนี่หลายหมื่นตันแต่ทำไมท่านยังไปนิพพานได้ก็คือว่ากำลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วถอยหลังไปความชั่วมันมากมากก็ช่างมันตอบนี้ไปกูทำแต่ความดีเห็นไหมล่ะเป็นเมื่อจิตตั้งไว้เฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงตรัสก็ขึ้นเกี่ยวกับความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงมันอะไรคิดว่าเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยพฤติกรรมเคยโกหกเคยดื่มสุราเมรัยเป็นนั่งจำมันไว้ไอ้ตัวนี้แหละไอ้ห้าตัวได้ยิ่งไปกว่านี้มากกว่านี้ก็ตามเราทำบุญมากเท่าไรก็ตามทีเวลาจะตายมันจะแทรกปุ๊บเข้ามาทันทีมันจะดึงลงนรกที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญกรรมฐานคำว่าอนุสติให้ตามนึกถึงความดีไว้โดยเฉพาะให้ลืมความชั่วเสียจิตมันชินคำว่าฌานก็คือชินให้มันชินได้อารมณ์ที่นึกถึงความดีอย่างเดียวอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ใช้ได้เลยถ้านึกมั่นคงในพระเจ้าองค์เดียวใช้ได้เลยคนที่มั่นคงในพระเจ้าฉันจะสังเกตไม่ยากเมื่อเรามีความมั่นคงพระเจ้าเราก็มีความมั่นคงในพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อไอ้คนที่มันจะมาวัดท่าสูงมันเดินทางมาจากไหนจากกรุงเทพบ้างจากท่าลานบ้างจากลานท่าบ้างไงวะนะที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมามันตั้งใจจะมาวัดท่าสูงกันก็บังเอิญอาหารหมดแรงพักตามทางหากินเป็นลูกจ้างเขาบ้างเจ็บนั่นมันกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงลพบุรีมันก็หมดอีกแล้วมันก็พักหากินพอมีกินพอมีแรงก็เดินทางต่อก็ถึงวัดท่าสูงทั้งนี้ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจพระนิพพานตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอไปนิพพานจุดเดียวอารมณ์แรกถ้าอ่อนมันก็จะไปเกิดบนสวรรค์ถ้าถึงสวรรค์ไอ้จิตดวงนั้นมันก็ตกฉันจะไปนิพพานก็หยับไปเป็นภูมิแล้วก็ปรินิพพานนี่เราพูดกันอย่างนี้เรียกว่าความหวังไกลตอนนี้ต่อไปนี้ในกับนี้ความหวังปรินิพพานของเรามันใกล้มากทั้งนี้เพราะอะไรก็ว่าในกับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีก6องค์ไม่ใช่หมดแค่พระสีอานถ้าตายจากชาตินี้แล้วไปแล้วปั๊บไปสวรรค์บางถ้าจิตตั้งพระนิพพานถ้าพบพระสีอานพระสีอานท่านตรัสเราไปเทวดาหรือพรหมนั้นมันมีความเป็นสุขฟังเทศจบเดี๋ยวเวลาทันทีแค่นี้เองเป็นของไม่ยากไม่ขอทุกคนให้ทรงความดีไว้นะตั้งใจรักษาความดีไว้ศีล5ในอดใจไว้ว่าเราต้องทำได้อย่าคิดว่าเราจะไม่แก่ก็จงนึกถึงความต่างความจริงไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเยอะ
ช่ไหมเพื่อนเกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเรามันตายก่อนเราไปหลายปีแล้วก็เยอะเป็นว่าก็ไอ้เราจะอยู่กี่วันฉันยังไม่แก่ที่จะทำด้วยที่จะทำนี่ทุกยังไม่ตายทำไปเถอะสร้างสมบัติพระสถานทำไปมีใครก็ว่าหากินในการผู้จริตทำแต่ก็